วันนี้นะครับจะมาให้ดูนะครับนี่เลยนะครับการเก็บข้าวหุงครับเก็บได้นานๆเลยนะครับนี่ครับแช่แข็งไว้นะครับนี่ครับอยู่ได้หลายเดือนนะครับถ้าเราจะอุ่นกินก็เอามาใส่ไมโครเวฟอุ่นนะครับประมาณ 2-3 นาทีลองดูนะครับผม3นาทีก็ถือว่าอุ่นละนะครับนะครับแล้วแต่เครื่องบางเครื่องก็แล้วแต่ลองไปใช้วิธีนี้ดูแล้วก็ถ้าใครไมโครเวฟใครร้อนไวก็2นาทีครึ่งนะครับก็แล้วแต่ของผมเนี่ยของเมกนะครับประมาณ3นาทีเนี่ยอุ่นเลยนะข้าวหุงสวยอันนี้แข็งเลยนะครับแข็งเป็นน้ำแข็งเลยของผมนี่ยังไม่เคยลองเก็บเป็นปีนะครับไม่รู้ว่ามันเก็บไว้นานประมาณไหนแต่ปกติมันจะหมดก่อนเนี่ยมันจะหมดก่อนเพราะว่า1หม้อเนี่ยคุณจะเก็บไว้ถึงในเห็นไหมครับเสบียงเต็มเลยถ้าใครใช้เยอะๆกินเยอะๆนี่ก็นะครับอยู่หอพักหรือว่าอะไรก็อุ่นทีเดียวก็เก็บอย่างนี้เลยแล้วก็เวลาจะกินก็ใส่เวฟเอานะครับนี่ครับเป็นเคล็ดลับลองไปใช้ดูนะครับบางคนไม่มีเวลานะครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสว